เวียสุกลวัฒน์เล่าเอาดำรงฝากไว้ให้เบลล่าเลี้ยงชาวเน็ตแซวคิดถึงใครเวียสุกลวัฒน์เล่าเอาดำรงฝากไว้ให้เบลล่าเลี้ยงชาวเน็ตแซวคิดถึงใครเวียสุกลวัฒน์เล่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์โพสต์รูปพร้อมเล่าเรื่องราวในอดีตลงในไอจีแวร์19มีข้อความว่าย้อนไปวันแรกที่ไปรับดำรงให้อยู่ในกรงได้ไม่นานร้องงอแงจนต้องเอามานั่งตักเหมือนพี่เวเป๊ะเลยซนมากแต่ก็ขี้อ้อนมากเช่นกันปอลอตอนนี้ฝากให้คุณเบลล่าแคมเปญเป็นผู้ดูแลไปเรียบร้อยขอบคุณนะครับคณะพี่เลี้ยงเด็กทุกท่านมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิเป็นติ่งน้องดำรงด้วยติ่งพ่อด้วยคิดถึงพี่เลี้ยงดำรงล่ะสิอีดำรงอยู่กับมีน่ารักกบกอเบาได้เบานะดำรงไม่ดื้อไม่สนนะเวอยู่กับป้าดำรงอยู่กับมะมีน่ารักจังดำรงอย่าดื้อกับมะเมียนะลูกกบเป็นต้นละวัดเล่าอ่านข่าวพี่เวมีงอนเมื่อพี่เวียพาดำรงน้องใหม่เข้าบ้านงานนี้ดูกันยาวๆอ่านข่าวเวียพาเบลล่าบุกขอนแก่นไปเจอพ่อร่วมวงกินอาหารอีสานสุดชิลดำรงเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลมีขนที่ลำตัวสีดำขนขาสีขาวและมีขนศีรษะสีน้ำตาลหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูความทุ่มเทก็อดอิทธิพัทอวดสเต็ปคู่ริชชี่อรเนศรเล่นใหญ่จนเจ็บตัวไม่รู้จะหาหรือว่าสงสารดีกับคลิปเต้นคู่ล่าสุดของก็อดอิทธิพัทและริชชี่อรเนศรที่เล่นใหญ่เวิร์คฮาร์ดเพลย์ฮาร์เดอร์ของจริงต้องขอร่วมแสดงความมิยนดีอีกครั้งกับการเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการแล้วหลังให้แฟนๆลุ้นกันอยู่นานตั้งแต่ทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันสำหรับพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทธนิตโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศรดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวานไฟไนอลลี่ฟาวยูรูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังซึ่งภายหลังจากที่เปิดตัวกันแล้วทั้งคู่ก็ปล่อยความหวานใส่กันแบบรัวๆเลยทีเดียวทั้งภาพคู่ทั้งคลิปคู่ลงทิกต็อกทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็อดพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแบบรัวๆเช่นกันและกับคลิปล่าสุดในทิกต็อกวิชิตคาบานของสาวริชชี่อรเนศรที่ได้ชวนแฟนหนุ่มมาเต้นด้วยอีกเช่นเคยแต่งานนี้ไม่รู้ว่าจะหาหรือว่าสงสารหนุ่มก๊อตอิทธิพัทกับความทุ่มเทในการเต้นกับแฟนที่ทำเอาเจ็บตัวไปเหมือนกันปวดสเต็ปสายย่อย่อไปย่อมาเข้ากระแทกพื้นดังปักจนสาวริชชี่ต้องใช้แคปชั่นขำๆไว้ให้ว่า Work hard play harder ติกอดงานเข้าๆโอ๊ตเพิ่งร่วมงานเปาขณะเริ่มป่วยยังไม่ชัดติดจากใครเพิ่งไปถ่าย MV กับเปากิ่งการหลังมีอาการป่วยเข้าโอ๊ตเปิดใจอีกรอบหนุ่มกันชัยสงสัยติดเชื่อจากใครแน่หนุ่มกันชัยต่อสายสัมภาษณ์ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่647นักร้องบอยแบนด์ข้าวโอ๊ตแอ็กซิสหรือข้าวโอ๊ตคริสในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์สอบถามอาการตัวร้อนมีไข้เมื่อคืนวันนี้กลับมาปกติตั้งแต่1มกราคมแทบไม่ได้ไปไหนวันที่8มกราคมเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้ดีเจมะตูมเกือบเที่ยงคืนที่คอนโดดีเจมะตูมแถวลาดพร้าววันที่9มกราคมไปหาปีโป้ที่โรงแรมบัญญัตรีตอนแรกบอกว่า3ทุ่มแต่ไปสอบถามคนที่อยู่กับตัวเองไปถึงประมาณ5ทุ่มกล้องวงจรปิดน่าจะเห็นว่าไปถึงประมาณ5ทุ่มยืนยันไม่ได้ขึ้นไปที่งานบนดาดฟ้า
เพราะไปหาปีโป้ที่ห้องพักของโรงแรมโดยมีพี่ชายและแฟนตัวเองด้วยเมื่อวานอัดตื่นเต้นให้ข้อมูลกับมดดำไม่ตรงกันตอนไปไม่เจอใครเลยไม่ได้ถามปีโป้ว่างานเลิกหรือยังแต่คิดเองว่างานคงเลิกแล้ววันที่10-11มกราคมไม่ได้ไปไหนโดยเริ่มมีอาการ12มกราคมตอนกลางคืนโดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าวันที่12มกราคมตัวเองมีถ่ายงานกับเปากิ่งการนักร้องสาวแถวสตูดิโอนนทบุรีขณะที่ทำลายระบุตลอดทั้งวันเจ้าตัวป่วยมีไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกแต่ไม่ได้ระบุว่าไปทำงานข้าวโอ๊ตยืนยันให้ข้อมูลไปแล้วแถมไม่รู้ทำลายทำไมออกมาแบบนี้ตัวเองเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่21มกราคมจากนั้นวันที่22มกราคมมีคนโทรเข้ามาทั้งวันหลายหน่วยงานก็แจ้งไปหมดแล้วไม่ได้ปกปิดข้อมูลก็แจ้งไปว่ามีการตกหล่นจากนั้นวันที่13มกราคมไม่ได้กลิ่นรับรสอาการหนักขึ้นไม่ได้ออกไปไหนถามว่าไม่เคยรู้หรือว่าอาการจะติดโควิดข้าวโอ๊ตกล่าวว่าคิดแค่ไม่สบายอากาศหนาวลมหนาวกินยารักษาตัวอยู่ที่ห้องวันที่14-19มกราคมอาการเริ่มกลับมาแข็งแรงปกติจนดีเจมะตูมติดโควิดเลยไปตรวจทั้งนี้คิดว่าตัวเองน่าจะติดจากปีโป้วันที่ไปกินข้าวบนดาดฟ้าปีโป้ลงมาเจอตัวเองแล้วติดหนุ่มกันชัยถามว่าแต่จากข้อมูลมีจอไปร่วมงานซึ่งจอไปผับเชียงใหม่มาแล้วมาปล่อยเชื้อในงานวันเกิดมะตูมถ้าจอคือซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วปีโป้ติดจากจอก็ไม่น่าจะปล่อยเชื้อให้ข้าวโอ๊ตได้ทันทีนอกจากข้าวโอ๊ตจะขึ้นไปบนดาดฟ้าข้าวโอ๊ตยืนยันไม่ได้ขึ้นไปเจอจอแล้ววันที่8มกราคมก็เจอแค่ดีเจมะตูมตอนกลางคืนส่วนกลางวันเจอแฟนกับพี่ชายที่ห้องซึ่งก็ไม่ติดโควิดทั้งนี้หลังข้าวโอ๊ตเปิดไทม์ไลน์ว่าไปถ่ายงานกับนักร้องสาวเป่ากิ่งการเมื่อวันที่13มกราคมพบว่ามีการเผยคลิปดังกล่าวออกมาขณะข้าวโอ๊ตไปร่วมอยู่ด้วยในการถ่ายทำเอ็มวีเพลงแรงพุงของนักร้องสาวเป่ากิ่งการที่ AVATRIVI Studio ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์แจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาหวังหลอกขายรองเท้าตั๊กลีลาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาหวังหลอกขายรองเท้าตั๊กลีลาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแจ็คแฟนฉันเผยบทสนทนาเมื่อแจ็คแฟนฉันโพสต์รูปที่เป็นบนสนทนาระหว่างตนเองกับตั๊กสิริพรหรือตั๊กกลีลาถึงเรื่องขนาดเท้าโดยแจ็คโพสต์ผ่านไอจีแจ็คแฟนชานมีข้อความว่ากว่าจะหลอกขายรองเท้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแอดทักนุยภูมีดีเจนุ้ยเข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ว่าจุ๋ยไหนจะไซส์ไหนจะต้องหาของปลอมที่เหมือนจริงให้แม่อีกสงสารแจ็คเรียกว่าเรื่องนี้สร้างอารมณ์ขันให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีแฟนๆเข้ามารวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงด้วยอาทิไอกมลเนตรคามอนฮ่า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 หลิวอัจจริยาลิวขีดล่างอาหาริยาทุกกี้สุดารัตน์ทุกกี้66 55,555สจัยค่ะมินนวินดามินทีเอ็นอวินดาแง่หรือจะขายตัวแม่คิดหนักนะไปหลอกขายพี่นุ้ยผัวเมียตักง่ายกว่าจ้าเจ็ดเป็นต้นอ่านข่าวไม่ธรรมดาแจ็คแฟนฉันจับไม้ร้องเพลงครั้งแรกยอดวิวพุ่ง10 กว่าล้านวิว
Podcast